สวัสดีค่ะเที่ยวสบายสบายสไตล์บ้านแทนนะคะวันนี้บ้านแทนจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวที่ตลาดวังหลังค่ะไปทานอาหารญี่ปุ่นแล้วก็เลยไปไหว้พระที่วัดระฆังโคสิตตารามค่ะตอนนี้บ้านแทนเลี้ยวเข้ามานะคะกำลังหาที่จอดรถค่ะเรากำลังจะไปจอดรถที่อาคารของโรงพยาบาลศิริราชค่ะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็สามารถเข้าไปจอดได้ค่ะกำลังรับบัตรจอดรถนะคะที่อาคารของโรงพยาบาลค่าจอดรถชั่วโมงละ10 บาทค่ะเดี๋ยวเราวนขึ้นไปหาที่จอดรถสักพักหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวบ้านแทนจะพาเพื่อนเพื่อนไปเดินเล่นที่ตลาดวังหลังนะคะจอดรถเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราไปเดินเล่นที่ตลาดวังหลังกันเลยค่ะถึงร้านอรไทยซูชิวังหลังแล้วค่ะวังหลังมีสินค้าขายมากมายนะคะมีเครื่องสำอางเสื้อผ้าเด็กสิ่งของเครื่องใช้ค่ะแล้วก็ที่เยอะมากๆก็คือสินค้ามือสองค่ะทั้งเสื้อผ้ารองเท้ากระเป๋าเพื่อนๆสนใจก็มาเดินกันได้นะคะราคาสินค้าก็ไม่แพงมากค่ะจากตลาดวังหลังนะคะก็จะมีซอยเล็กๆนะคะสามารถเดินไปวัดระฆังต่อได้เลยค่ะระหว่างทางก็จะมีร้านขายขนมร้านขายเสื้อผ้าร้านขายอาหารค่ะเดินจากตลาดวังหลังไปวัดระฆังไม่นานนะคะใช้เวลาเดินประมาณ5 ถึง 10 นาทีค่ะตอนนี้เราเดินถึงวัดระฆังโคสิตตารามแล้วนะคะที่วัดระฆังโคสิตตารามวรมหาวิหารเนี่ยนะคะอยู่ที่ถนนอรุณอมรินทร์ค่ะแขวงศิริราชเขตบางกอกน้อยที่ตั้งของวัดระฆังอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะการเดินทางมาวัดระฆังได้อีกเส้นทางก็คือการขึ้นเรือข้ามฟากจากที่ท่าช้างนะคะแล้วก็ข้ามฟากมาลงที่วัดระฆังได้ค่ะหรือว่าใครจะขึ้นเรือด่วนเจ้าพระยาก็ได้ที่เราเห็นคือท่าเรือของวัดระฆังนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ทราบประวัติของวัดระฆังนะคะตามบ้านแทนมารู้จักกันเลยค่ะวัดระฆังโคสิตตารามนะคะมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาค่ะเดิมมีชื่อว่าวัดบางว่าใหญ่ค่ะแล้วก็ต่อมาสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกให้เป็นพระอารามหลวงนะคะและเมื่อมีการขุดพบระฆังโบราณในสมัยรัชกาลที่1วัดนี้ก็เลยถูกเรียกว่าวัดระฆังตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะThank you.
ที่วัดระฆังโคสิตารามมีหอพระไตรปิฎกซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามมากค่ะเคยเป็นพระตำหนักแล้วก็หอประทับนั่งของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งขนาดที่ท่านรับราชการสมัยธนบุรีและก็โปรดเกล้าหรือมาถวายวัดเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วภายในมีตู้พระไตรปิฎกขนาดใหญ่เห็นรายรถน้ำนะคะ2 ตู้ประดิษฐานไว้ที่หอเหนือ1 ตู้ค่ะแล้วก็หอทางด้านใต้1 ตู้แต่ว่าวันที่บ้านแทนไปเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้ขึ้นไปนะคะปิดอยู่ค่ะพระประธานของวัดระฆังมีนามว่าพระประธานยิ้มรับฟ้าค่ะเป็นพระพุทธรูปเนื้อสำริดนะคะปางสมาธิหน้าตักกว้างประมาณ4 ศอกเศษค่ะเข้าไปกราบสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีกันค่ะท่านเป็นพระมหาเถระรูปสำคัญนะคะที่ได้รับความเคารพนับถืออย่างมากในประเทศไทยค่ะวันนี้ได้เวลากลับบ้านแล้วนะคะการเดินทางกลับก็คือกลับทางเดินที่เราเดินมาครั้งแรกค่ะตลาดวังหลังเป็นตลาดที่น่าสนใจนะคะเพราะว่ามีร้านอาหารอร่อยๆหลายร้านค่ะแถมมีแหล่งช้อปปิ้งให้เราด้วยค่ะไว้โอกาสหน้าเพื่อนๆมาเที่ยวกับบ้านแทนอีกนะคะวันนี้บ้านแทนลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ